ผจญภัยในตำนานขุนช้างขุนแผนโดยมดไวตามิ้วหนังสือเล่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังสือที่อยู่ในซีรีส์เดียวกับหนังสือที่พิมพ์ออกมาเมื่อหลายปีก่อนเป็นในซีรีส์เด็กจะเป็นเรื่องที่มีเด็กๆกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปผจญภัยอยู่ในวรรณคดีที่เขาเคยเรียนรู้กันมาจะเป็นวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเจอเหตุการณ์ในวรรณคดีต่างๆจะเป็นซีรีส์หนังสือเด็กนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสำนักพิมพ์ใช้นามปากกาว่าแฟนต้าแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ตกหล่นที่ไม่ได้คือเขียนไม่ทันตอนนั้นเรียกว่าไม่ทันได้พิมพ์อยู่ในซีรีส์เดียวกันเรื่องนี้จึงถูกนำพิมพ์เป็นอีบุ๊กแทนนะคะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าผจญภัยในตำนานขุนช้างขุนแผนซึ่งตัวละครก็จะเป็นตัวละครที่ทุกท่านที่เคยอ่านหนังสืออยู่ในเซตนี้เนี่ยก็จะน่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างเรียกว่าคือใครอ่านเรื่องเดิมมาเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับตัวละครได้ดีไม่ว่าจะเป็นมดเอกตั้มแปะพี่อ้อมพี่เล็กหรือว่าอาจจะมีบางท่านที่จะปรากฏตัวอยู่ในเรื่องต่างๆนะคะโอเคเรามาเริ่มเรื่องกันดีกว่านานแสนนานมาแล้วท่ามกลางขุนเขารกทึบที่ทอดตัวเป็นแนวสันเขายาวเหยียดไปไกลจนสุดลูกหูลูกตาจอมขมังเวทที่ปราดเปรื่องเรื่องลือผู้หนึ่งผู้ที่ชื่อเสียงของเขาขจรกระจายไปทั่วพิภพจบแดนเวลานี้เขากำลังตีดาบอาคมขึ้นภายใต้ขุนเขาแห่งนั้นดาบอาคมนี้ส่งให้ชายผู้นี้มีชื่อเสียงลือลั่นขึ้นในภายหลังและชื่อเสียงของเขาก็ได้ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศจนกลายเป็นที่หวาดหวั่นเกรงขามของผู้ที่จะมาต่อกรเป็นศัตรูกับเขายิ่งนักและดาบนี้เองดาบที่สร้างชื่อสถานฟ้าสะเทือนดินเล่มนี้เพียงแค่ได้ยินชื่อผู้คนก็พากันสยบยำเกรงใช่แล้วชื่อของมันก็คือดาบฟ้าฟื้นแต่จะมีสักกี่คนในพิภพนี้ที่รู้ว่าก่อนที่เขาจะตีดาบฟ้าฟื้นขึ้นมาได้นั้นเขาผู้นั้นก็เคยตีมีดอาคมมาแล้วเล่มหนึ่งแต่ทว่าในครั้งนั้นเขายังไม่มีชื่อเสียงยังอ่อนเยาว์มีเพียงแต่วิชาอาคมเท่านั้นที่แกร่งกล้าและในวัยนั้นตัวเขาเองก็เชื่อมั่นและมั่นใจในวิชาอาคมของเขามากแต่มันก็ออกจะมากเกินไปสักหน่อยเพราะว่าอะไรก็ตามที่มากจนเกินไปย่อมไม่เกิดผลดีเวลานั้นเขาเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครในพิภพนี้เหนือกว่าเขาอีกแล้วแล้วว่าความเชื่อมั่นถือผิดเช่นนั้นก็กลับกลายเป็นภัยมหันต์ให้เขาในภายหลังเขาตีมีดเล่มนั้นขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน9ซึ่งตรงกับวันเสาร์5ซึ่งถือว่าเป็นวันที่เหมาะที่ควรต่อการตีมีดตีดาบแต่ทว่าการจะตีมีดหรือดาบอาคมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนอกจากวัยวุฒิและคุณวุฒิแล้วประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันวิชาอาคมที่เรียนรู้มาแม้ว่ามันจะดูเข้มแข็งและแกร่งกล้าแล้วแต่ก็ยังไม่แข็งพอที่จะควบคุมอาคมเวลาลงอักขระบนมีดได้ซึ่งเมื่อลงอาคมไม่ได้ก็จะควบคุมมันไม่ได้เช่นกันเมื่อนั้นผลร้ายก็จะบังเกิดกับตัวของเขาเองแม้ว่ามันจะเป็นมีดที่คมกริบน่ากลัวที่หากว่าออกจากฝักคลาใดมักจะได้ดื่มเลือดเสมอแต่มันก็ยังไม่อยู่ภายในการควบคุมของเขาซึ่งเมื่อยังใช้และสยบมันไม่ได้ในเวลานั้นก็ทำให้เขาได้แค่ลงอาคมตรึงมันไว้ก่อนเท่านั้นเองและมีดเล่มนี้เล่มที่เขาควบคุมไม่ได้มันก็มีชื่อว่ามีดฟ้าลั่นนั่นเองค่ะ